ครับวันนี้ก็จะมาเพราะเม็ดชวนชมนะครับมาทดลองก็ไม่ใช่เชิงทดลองนะผมก็เคยทำมาแล้วแต่เมล็ดนี้เก็บที่ต้นพันธุ์ผมมีต้นพันธุ์แต่ไม่รู้พันธุ์อะไรผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องชวนชมมากเท่าไหร่แต่เห็นแล้วชอบเจอตามตลาดก็ซื้อมาปลูกที่บ้านได้ประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ออกลูกออกหมากเก็บไว้บางครั้งก็ปล่อยไม่ได้เก็บแต่ทีนี้ช่วงนี้ว่างๆช่วงโควิดไม่รู้จะทำอะไรสิ่งทำมาค้าขายก็ไม่ดีก็เลยเราลองมาเพาะเล่นๆดูแก้เครียดนะครับอันนี้ก็คัดมาหมดละเก็บใส่ถุงไว้เอาไว้ปลูกพรุ่งนี้เช้าครับช่วงนี้ก็ประมาณ3ทุ่มครับเลิกงานมาครับช่วงนี้ก็เช้าแล้วครับประมาณ7โมงกว่าๆ6โมงกว่าๆก็นำเอาเมล็ดพันธุ์มาแช่น้ำไว้สัก20นาทีนะครับก่อนปลูกแช่น้ำเปล่าปกติเขาก็ใส่ไอฮอร์โมนเด้งรากแต่เผอิญผมไม่ได้ซื้อมาก็ทำแบบง่ายๆเอาน้ำเปล่ากับแช่ไว้ประมาณ20นาทีทิ้งไว้ช่วงที่รอเราก็มาเตรียมกระถางครับก็เอากาบมะพร้าวสับรองพื้นก่อนถุงนี้ซื้อมา20บาทจากร้านขายต้นไม้รองด้วยอันนี้ก็ดิน5ถุง100ตามร้านขายต้นไม้ครับซื้อมาแล้วก็กบด้วยดินครับกบด้วยดินเข้าไปนะฮะกบด้วยดินแล้วก็เราก็จะนำพวกเมล็ดมาหยอดลงก่อนอ๋อลืมไปครับเราต้องใส่ปุ๋ยก่อนครับรองพื้นด้วยปุ๋ยคอสโมโคดอันนี้ก็ซื้อมาผมสั่งในรัชดาครับถุงละ60บาทก็รองพื้นครับโรยให้ทั่วไม่ต้องเยอะครับพอประมาณแล้วก็กบด้วยดินอีกครั้งหนึ่งครับนำดินมากบหน้าอีกให้เรียบร้อยแล้วก็หยอดเมล็ดเกลี่ยดินให้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยเอาเมล็ดมาไอ้อ๋อนี่มาดูไอ้ต้นที่ผมนำมาแต่งกิ่งห้อยไว้วันหนึ่งแล้วอันนี้ก็ธรรมชาติครับตัวนี้ทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลอะไรก็ลองเอามาตัดทดกิ่นแล้วก็แต่งรากดูไว้ในมือนึงละวันนึงละก็จะลองแต่งดูฮะลองจัดดูมันจะเป็นยังไงส่วนต้นแม่พันธุ์ก็จะเป็นพวกนี้ฮะต้นนี้ก็ตั้งแต่7-8 ปีอ่ะผมซื้อมาในตลาดนัดตั้งแต่ต้นเล็กๆเห็นโคนใหญ่ๆก็ชอบก็ปลูกทิ้งไว้เลยนะไม่ได้ดูแลอะไรคือดินก็ไม่เคยได้เปลี่ยนนอกจากจะรดน้ำอย่างเดียวกิ่งก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายช่วงนี้ก็คิด
อะไรก็ไม่รู้อยากจะแต่งอยากจะ ดูแลเขาก็เลยต้นนี้แม่พันธุ์นะที่ออกฝักมาเอาเมล็ดต้นนี้แหละโคนใหญ่ฮะไม่รู้พันธุ์อะไรผมก็จำไม่ได้ต้องไปหาข้อมูลก่อนฮะคราวนี้กำลังดัดกิ่งครับก็ลองทำดูไม่รู้จะออกมาหน้าตายังไงก็ยังไม่เคยทำครับยังไม่เคยทำต้องลองดูครับจะเป็นยังไงเห็นเขาทำกันสวยจังมีหลายต้นนะในนี้ก็ทิ้งไว้ข้างกำแพงบ้างไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูอะไรปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะฮะดินก็เอาดินพวกบ้านๆอ่ะขุดตามบ้านๆอ่ะใส่เลยไม่ใช่ดินปลูกต้นไม้ตามที่เขาขายอ่ะอันนี้ดอกสวยครับดอกสวยดอกใหญ่อันนี้ก็อันนี้ดอกสีขาวนะดอกใหญ่สวยมากเคยออกดอกแล้วอันนี้ก็สีสดอันนี้ก็มีฝักด้วยแต่ก็คงไม่ได้เก็บอ่ะปล่อยทิ้งความขี้เกียจก็มีหลายอยู่ฮะหลายต้นอยู่ก็ทิ้งไว้กับแผงหน้าบ้านนี่แหละไม่ค่อยได้ดูแลแล้วแต่จะออกแล้วแต่จะโตช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนบ้านก็รกๆหน่อยหญ้ากำลังขึ้นอันนี้ก็ต้นโมกปลูกติดกำแพงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกอยากให้มันเป็นพุ่มหนาๆแล้วก็ตัดให้มันเสมอน่าจะสวยครับอันนี้ก็ยังไม่สวยไม่ค่อยชอบก็ได้ประมาณ20นาทีนะครับผมก็มาหยดเมล็ดลงหยดห่างๆหน่อยนะประมาณก็ดูตามความเหมาะสมครับก็ไม่ค่อยไม่ถี่นะก็ทิ้งช่วงเอาห่างสัก3ข้อมือประมาณนะหยดเป็นแถวฮะเป็นแถวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มกระถางนี้ก็จะประมาณได้อยู่สัก30ต้น40ต้นน่าจะได้ครับเรียงๆกันไปหยอดจนเต็มกระถางนะครับพอเสร็จแล้วก็กบดินแล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ำให้เปียกครับรดน้ำให้เปียกเลยนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในร่มนะครับอันนี้ผมก็มาเตรียมดินเอาต้นที่ห้อยไว้ลงปลูกอีกครับแล้วก็เหมือนเดิมครับรองพื้นด้วยกาบมะพร้าวสับแล้วก็ทับด้วยดินโรยหน้าด้วยรองพื้นด้วยปุ๋ยอีกแล้วก็กบด้วยดินอีกทีนะฮะแล้วก็เอาต้นลงจัดรากนิดหน่อยนะฮะรากไม่เยอะก็จัดนิดหน่อยตามความเหมาะสมแล้วก็กบดินลงไปยกขึ้นหน่อยนะฮะไม่เราไม่ได้ฝังต้นลงไปลึกนะเอาโชว์รากหน่อยเอารากขึ้นสูงๆยกรากขึ้นสูงๆหน่อยนึงแล้วก็เอาอะไรจิตๆไว้ให้มันไม่เอ็นนะฮะให้มันแน่นๆหน่อยก็กบดินถมดินลงไปอันนี้ก็เสร็จทุกอย่างแล้วนะครับก็เก็บเข้าในร่ม
ช่วงนี้เก็บไว้ในร่มก่อนนะฮะก็นู่นแหละที่เขาพื้นตัวค่อยเอาออกแดดแล้วก็ไอ้ต้นกล้านี่ก็ต้องให้แทงยอดแทงรากก่อนก็ค่อยเอาออกตากแดดตอนเช้าแล้วก็สายๆก็เก็บเข้าร่มจนกว่าอายุเขาจะโตขึ้นมาค่อยมาติดตามอีกทีครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อนะฮะช่วงนี้ก็รอให้เขางอกออกมาก่อนนะครับเจ้าของว่านมันเห่าเหมือนกันครับไอ้นี่ก็เจ้าของบ้านนะครับนี่ใส่ลูกผสมครับขนร่วงเลยตัดขนทิ้งไปให้เจ้าตัวนี้เอาเรื่องยิงเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนั้นดูบันดูมันนั่นปะทะอย่างเดียวนะครับไอ้ตัวนี้พร้อมที่จะปะทะอย่างเดียวครับเจ้าของบ้านครับอยู่เฝ้าบ้านให้ผม7 8ปี9ปี10ปีแล้วนี่ก็ไม่มีใครอยู่ออกไปทำงานกันเขาก็เฝ้าบ้านให้สบายใจครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เคยติดตามอีกทีหนึ่งมาดูความคืบหน้าของการเพาะพันธุ์ไอ้นี้ก็ต้นเฟิร์นนะต้นเฟิร์นใหญ่ปลูกไว้หลายปีแล้วใต้ต้นมะม่วงโชคอันนันต์ก็เพิ่งจะเก็บลูกกินหมดละบรรยากาศบ้านๆครับหน้าบ้านสวนเล็กๆไอ้นี่ใครอ๋ออันนี้คุณปัญญาจะไปวัดทําบุญบรรพะครับบรรพะวันนี้ก็ได้เวลาลงมากินกาแฟก่อนไปวัดนะครับชงกาแฟไว้รอเข้ากับขนม2ก้อนคนละก้อนกาแฟคนละแก้วครับมีความสุขครับชีวิตบ้านๆสวัสดีครับ